นักชาลีโอีอวยพอรวันเกิดเก๋ไก๋แต่เจอกระติบคอมเมนต์แรงใส่อีกคู่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกมาประกศาศออกสื่อสำหรับนักแสดงหนุ่มนักชาลีว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋นทิชานามวงหรือที่รู้จักกันในชื่อเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำ ล่าสุดนักขอร้องเพลงแฮปปี้เบรตเด์ดังๆในวันเกิดแกไก่มีอายุครบ27ปีแล้วโดยนักก็ร่วมไมพรด้วยการเล่นคีย์บอร์ดให้แกไก่ร้องเพลงค s s มีของเอชชิรันพร้อมกับระบุคแคปชั่นอวยพรไว้ไว่าขอให้แกมีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแกไก่กันอย่างล้นหลาม เช่นเดียวกันกับกระติบชวนก่อนเที่ย่รวมใยพะวันเกิดเก๋าๆด้วยเช่นกันแต่คอมเมนต์ของกระติบนั้นถือได้ว่าแรงมากซึ่งกระติบได้ไปพรว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะงานนี้ทำเอาหลายๆคนถึงกับตาโตตกใจเพราะคอมเมนต์แรงใส่จริงๆบางคนก็เข้ามาถามว่าหมายถึงคู่ไหนบางคนก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว,ว่าคือกระติบจนเห็นเครื่องหมายติ๊กสีฟ้าก็รู้เลยว่าใช่แน่บางคนก็มาทักแม่บางคนก็มาทัก,ก,ทกอุ๊ย ยกให้เธอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนี่คือความในใจที่หลายคนอยากพูดแต่ไม่กล้า